เอาล่ะสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โยคายวอสสองนะครับพาร์ทที่2นี้นะฮะเริ่มต้นที่บ้านของเราเจ้าวิสเปอร์นะครับร้องตะโกนมาเฮ้ยเพิ่งจะจำได้นี่ตะโกนอะไรของนายเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นคือว่าฉันวางแผนรอจนให้ถึงเวลาที่แบบถูกต้องแล้วก็อ๋อเขาจะบอกเรื่องกาชาปองนั่นเองนะครับแล้วเราก็ถามเขาว่าเพิ่งจะจำได้งั้นอันเนี้ยฮะจะบอกอะไรเรื่องกาชาปองวะนี่ยังไงก็ตามฉันอยากจะบอกว่าบอกเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเพื่อนกับโยคัยให้มากขึ้นนะฮะนี่อย่าเข้ามาใกล้ได้ไหมเนี่ยกลิ่นปากแรงเหลือเกินไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขาไววูดนะแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกข้อมูลให้มากกว่านี้ก็แล้วกันได้เควสมาแล้วครับไปภูเขาไววูดนี่มันมีมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะจริงเหตุการณ์มันก็อยู่ในเมืองเดิมนั่นแหละเอาล่ะกวินรอก่อนว่ายังไงนี่รู้ไหมว่าแม้แต่โยคายเนี่ยก็ต้องการอาหารที่ที่ครบ5หมู่นะเนี่ยเอานี่ไปเลยถือว่าเป็นของขวัญพิเศษสำหรับการเป็นพ่อบ้านโยคายของฉันนี่แล้วกันได้ข้าวปั้นมาทั้งหมด3อันนะครับสามารถซื้ออาหารเพิ่มนะได้ที่ร้านจะทำอะไรเนี่ยนายต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยโอเคก็เราไปที่ภูเขาไววูดกันเลยครับข้ามได้ป่าวอ้าวมันแดงอยู่ขอโทษฝ่าไฟแดงบ่อยๆไม่ดีครับเดี๋ยวเจอผีมาล่าครับทางที่ง่ายที่สุดคือเดินผ่านตรงที่มันไม่มีไฟแดงนะครับเราเล่นวิธีนี้เลยไปภูเขาไววูดถึงแล้วภูเขาไววูดได้รับภารกิจมาสตรีมกระตุกเหรอนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอกวินฮะไปไกลกว่านี้ไม่ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยนี่ไม่เอาหน่ายอย่ามาล้อเล่นรีบๆผ่านไม่ได้ละผ่านไม่ได้นะติดอะไรนี่ผ่านไม่ได้อยู่ดีอ่ะสงสัยต้องมีโยคายทำอะไรแถวนี้แน่ๆเลยลองใช้โยคายวอตสืบดูสิอะไรเอ่ยมาบังทางเจอโยคายแล้วตัวนี้ชื่ออะไรวะตัวนี้ภาคแรกก็มีนะครับโบเครดเฮ้ยไม่ให้ผ่านอยู่แล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยวิสเปอร์นี่มันคือโยคายอะไรกันเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บหนึ่งเจ้าเนี่ยตกปัญหาเลยนะมันชื่อว่าโบรเกรดมันจะเอาทุกอย่างเนี่ยมากั้นไม่ให้เราเดินผ่านไปหมอเนี่ยแหละที่ทำให้เราผ่านไปไม่ได้แย่จังเลยนะเนี่ยลองคุยดูหน่อยไหมฮะคุยหรือสู้ว่าไงสู้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันว่าคุยกันก่อนก็ได้นะเรามีทั้งจีบันเนียงแล้วก็บูชิโดนะตอนนี้สู้ไปเลยนะไม่มีปัญหาหรอกนี่ก็บูเหลือเกินเจ้าวิสเปอร์
ทำไมเหลือ2ตัวอ๋อนี่มันมันเซฟละมุนเจ้าตัวนี้มี ability เหมือนกับโปเกมอนนะครับ30นั่นเองแต่ ability ในนี้ชื่อว่า The Stand คือมันจะเหลือเลิศ1นะครับโอ้โหเลเวลเราน้อยจริงๆเซตนี้มันจะเหลือเลิศ1ครับเออไม่เลวนี่หว่าฉันจะให้ผ่านก็แล้วกันนะนี่เห็นไหมนายทำได้เออนี่รู้ไหมการแบทเทิลในโยคายเนี่ยมันมีทริคมากมายเลยนะอันนี้ข้ามไปแล้วกันมันเกี่ยวกับการแบทเทิลซึ่งเรารู้อยู่แล้วเจ็บปวดจังเลยที่จะต้องบอกว่าฉันอะให้พนายผ่านไปได้นี่ไงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเอองั้นบอกมาได้แล้วว่าให้ฉันมาที่นี่ทำไมแน่นอนนายเห็นไหมเออมันมีวิธีง่ายๆที่เราจะได้เป็นเพื่อนกับโยคัยก็คือกาชาปองนี่ใช่ไหมเนี่ยจากตามตำนานนะมีพระที่มีชื่อเสียงเนี่ยสร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโยคัยมากมายเลยถูกขังอยู่ในนี้เออถ้านายปลดปล่อยโยคายได้มันก็จะมาเป็นเพื่อนของนายเนี่ยง่ายๆเลยนะเออให้ตายเถอะแล้วถ้ามีโยคายแปลกๆโผล่มาจะทำไงเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเอาเหรียญนี่ไปเลยเหรียญเนี่ยใช้แล้วสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาโยคายอะไรออกมาโอ้โหเยี่ยมไปเลยเนี่ยอย่างนี้ฉันจะลองดูก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนอันนี้มันหายากมากเลยนะเนี่ยเจ้าเหรียญอันนี้เนี่ยเออก่อนจะใช้เนี่ยก็คิดดีๆก่อนแล้วกันนะว่าอยากจะได้โยคายอะไรเป็นเหรียญที่หายากนะครับมันต้องมีตัวดีๆแน่ๆเลยมาลองใช้กันดูWhat the hellนี่ดีใช่ไหมเนี่ย ตัวฮิลแล้วมันไม่มีตัวฮิลอ่ะเออๆไม่มีตัวฮิลอ๋อแรงค์ E 2ตัวกับแรงค์ D ตัวหนึ่งก็ต้องแล้วต้องแรงค์ D สิวะแล้วเป็นตัวฮิลด้วยแพทเทิร์นเทลคุณย่ามหาภัยไอตัวนี้จะพูดว่าเทลเทลตลอดตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะรู้ละตั้งชื่อว่าแม่ผ่องแล้วกันแม่ผ่องช่วงนี้กำลังดังเลยกูจะโดนไหมเนี่ยนอกจากฮิลได้แล้วยังสร้างฝ่ายได้ด้วยตัวนี้มีพลังทำให้คนพูดหรือเปิดเผยทุกอย่างในใจหมดใช่ไหมโอเคขอบคุณมากฮะนี่เป็นความรู้ใหม่พอดีผมไม่ได้ตามอนิเมะนะครับเอาล่ะถ้ามีเหรียญเพิ่มเมื่อไหร่ก็เอามาใช้ตรงนี้ได้เนาะนายรู้ไหมว่าโยคายเนี่ยมีแต่ละเผ่าแตกต่างกันด้วยนะแต่ละเผ่าก็จะมีเหรียญเนี่ยเหรียญประจำเผ่าเห็นไหมฮะมันจะมีก็ในเรียกว่าคล้ายๆธาตุก็แล้วกันเนาะเผ่าเนี่ยมันจะเก่งต่างกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเราแต่ละเผ่ามายืนข้างๆกันในการต่อสู้เนี่ยมันจะเสริมพลังกันด้วยนะครับเอาล่ะได้เวลากลับบ้านแล้วง่ายๆเลยครับแค่มาทดลองใช้กาชาปองมันไม่ใช่แพ้ธาตุนะครับมันเป็นเผ่าอ่ะเออมันเหมือนแยกเผ่าแต่มันไม่ได้แพ้กันเนาะเออเฮ้แย่จังเลยเฮ้ยดูเหมือนว่าพี่คนนั้นเขาจะกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยลองไปคุยกับเขาหน่อยก็แล้วกันนะนี่แล้วเขาก็สอนเรื่องเควสครับว่าจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เข้าไปคุยได้
นะครับ Key Quest ก็คือจะต้องทำ Quest เป็น Quest หลักนั่นเองนะครับนี่ฉันเนี่ยกำลังมีปัญหานะฉันจะทำยังไงดีนี่ดูสิเหมือนเขากำลังเศร้าเลยเนี่ยฮะว่าแต่มีอะไรเหรอฮะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันน่ะกำลังหาจักรจันอยู่จักรจันเนี่ยเหรอคือว่าลูกของฉันเนี่ยชอบจักรจันมากเลยอ่ะนะฉันก็เลยอยากจะจับตัวนึงอ่ะเป็นแบบพิเศษให้ลูกของฉันเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าเนี่ยรอมาตั้งนานแล้วยังหาไม่ได้เลยหาจักรจันไปเป็นของขวัญวันเกิดเลยเนี่ยแบบมันเป็นตัวเลือกที่แปลกมากเลยเนี่ยแต่ว่าเอาเหอะยังไงเราก็จะเมินเฉยต่อเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการจับแมลงให้เขาโอเคไม่ต้องห่วงเราจัดการเองรับเวทรับเวทจะช่วยจับให้ฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการให้โอ้ขอบคุณมากเลยอ่ะนะนี่ช่วยได้จริงๆนะเนี่ยมันมีจักรจันทร์อ่ะหลายแบบมากเลยนะหลายประเภทมากเลยแต่ฉันขอเป็นสีน้ำตาลก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องเอาเป็นตัวหายากก็ได้นะขอเป็นจักรจันทร์ธรรมดานี่แหละแหมทำไมมอนนี่มันเลือกมากจังเลยเนี่ยฮะจักรจันทร์สีน้ำตาลแล้วก็เป็นแบบธรรมดาไม่ใช่แบบแร่ใช่ไหมได้เลยเราจะจัดการให้ไปที่ต้นไม้ครับนี่เอาตัวธรรมดาก็พอ ไปเล็งตัวแลทำไมวะนั่นสิเขาจะเอาตัวธรรมดาเรารีบเล่นให้มันผ่านไปนี่มันตะกะแตนตะกะแตนกับแมงปอนี่เจอแล้วตัวธรรมดาก็พอเนอะแฮ่ๆเรียบร้อยผ่านเควสละนั่นไงตะกตันสีน้ำตาลจับมาให้ฉันใช่ไหมใช่สิก็ขออยู่เมื่อกี้ก็โทรเอาไปเลยอะขอบคุณมากเลยนะนี่ช่วยได้จริงๆลูกชายฉันจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยไม่เป็นไรฮะผมก็ดีใจเหมือนกันที่จับให้คุณได้จับจักรจันทร์มาได้แบบนี้ยอดมากเลยนะเนี่ยฮะนายต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับจักรจันทร์มากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะโปรการจับใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะยังไงก็ได้มาแล้วนะฉันจะต้องเอาไปเป็นของขวัญให้ลูกชายฉันใส่กล่องไปขอบคุณมากพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้จักรจันทร์แหละโอ้ยฉันไม่เคยเห็นใครที่ดีใจกับการได้จักรจันทร์แค่ตัวเดียวอย่างนี้เนี่ยจะบ้าตายเหรอยังไงก็ตามยังไงการช่วยคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกดีจริงๆนะเนี่ยฮะเอาล่ะพูดถึงความเป็น professional เนี่ยนะในโลกของ professional เนี่ยนะมันมีอะไรอีกมากมายเลยนะนายถึงจะเป็นโปรได้เพราะฉะนั้นนายจะต้องนี่ฮะได้โทรฟี่รางวัลนั่นเองนะครับเหมือนจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ผมขอข้ามไปเลยนะคือเราจะเนี่ยครับโทรฟี่คือเราสามารถเก็บเหมือนกับเป็นความสำเร็จต่างๆได้นะครับ oh, right. ได้ละผ่านเควสแล้วคุณลิงก์มาดูด้วยขอบคุณครับพอผ่านเควสแล้วเราจะได้ทั้ง EXP ได้ทั้งเงินได้ทั้งไอเทมนะครับเอาอะไรดีเอ่ยนี่แหละกันครับเมื่อก่อนเนี่ยของรางวัลของเควสจะมีอย่างเดียวตอนนี้เลือกได้โลโบเนียงครับตัวนี้แจ็คพอตโอ้มันจะมีเฟลมันโอ้โหได้บูคอยหุยไปกดเลยครับกาชาปองได้โทฟี่แล้วเห็นไหมเด้งขึ้นมาโอ้โหแจ็คพอตซะงั้นมันจะมีบิงโกกับเฟลแล้วก็แจ็คพอตนะครับเมื่อกี้ได้แจ็คพอตเฉยอ่ะ
ผมจะใช้เหรียญแล้วนะฮะกดเข้าไปครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันจะเป็นเผ่าอะไรผมจำไม่ได้แต่ครับตัวแรกปุ๊บ What the hell ตัวอะไรวะนี่เพื่อนขอยืมนาฬิกาของนายหน่อยได้ไหมเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยชื่อยองเนี่ยดูปากมันสิตั้งชื่ออะไรดีอ่ะโยโย่แล้วกันโอเคได้มาแล้วครับก็ใส่เข้าไปคาริพัคอ่ะชื่อนี้ชื่อคาริพัคไหนขอดูหน่อยครับมันจัดทีมได้ป่ะดูที่เควสนะครับตอนนี้เควสเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะต้องทำเควสพวกนี้ให้จบก่อนถึงจะไปเควสเนื้อเรื่องได้เดี๋ยวเราตอนเราสู้เราค่อยรู้แล้วแหละว่ามันทำอะไรได้นะเจ้าโยโย่เนี่ยเจ้ายองเนี่ยคำสั่งเมดัลคือการจับทีมน้องแมวขึ้นโอ้โหทั้งน้องแมวทั้งอีกาเลยสติงกี้ฟิงเกอร์ขโมยไอเทมตอนที่โจมตีศัตรูเฮ้ยดีนะเออตีแล้วได้ไอเทมอ่ะแล้วก็เป็นแรงดีด้วยครับไม่ใช่ไม่สิ มันมีโอกาสได้แรงเอนะเนี่ยจริงๆตัวขโมยเราจะต้องไปทำเควสนะฮะเพราะฉะนั้นเจอแล้วรูปธงคุยหน่อยกับแดเนียลไม่มันเข้าไปแล้วอะเข้าไปเต็มๆเลยอะฮะมีส่วนไหนที่ไม่เข้าไปด้วยเหรอพูดถึงอะไรเนี่ยฮะดูว่านายโมโหมากเลยเนี่ยนี่นายอยากฟังอะไรน่ารำคาญไหมฮะเราเล่นเตะบอลกันอยู่ใช่ไหมแล้วเนี่ยฉันก็เตะเข้าไปเออเข้าไปในโกอ่ะเต็มๆเลยแล้วแมทก็บอกว่าไม่มันไม่ได้เข้าไปเออตายเหอะไม่มันไม่เข้าซะหน่อยมันเขาพูดแปลกๆนะว่า no sir bob ทำไมนายพูดตาแปลกๆงั้นเนี่ยไม่ sir bob เออฉันว่าเออเราได้โอกาสทำอะไรดีๆแล้วแหละนี่รู้ไหมแมทอ่ะทำตัวแปลกมากเลยตอนเนี้ยเออเราต้องทำอะไรสักอย่างรับเควสด่วนครับสงสัยอากาศมันร้อนนะแม็กก็เลยคลั่งขึ้นมานี่นายพูดคนเดียววะเนี่ยฮะไม่ได้พูดคนเดียวซะหน่อยเออมีคนช่วย Did not know Sir Bob เนี่ยครับมีเสียงพูดออกมาคำว่า No Sir Bob เนี่ยฮะพูดรัวๆเลยเออเสียงกระซิบจากใครสักคนแถวๆนี้นี่กวินนายทำอะไรของนายเนี่ยฮะนายก็ทำตัวแปลกๆเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรแปลกๆสักหน่อยเออมีแค่นายคนเดียวที่ได้ยินเสียงนี้แสดงว่ามันต้องเป็นฝีมือของโยคายแน่นอนใช่แล้วต้องเป็นโยคายอย่างแง่เลยอ่ะเออลองหาดูนะอ๋อเจอแล้วเจ้าเซอร์บ็อกสามตัวเลยเหรอมันมาเป็นแพ็คสามตัวอย่างนี้เลยเหรอเจอแล้วเออนายทั้งสามคนคือเหตุผลที่ทำให้แมททำตัวแปลกๆนี้ใช่ไหมเนไม่ใช่ซะหน่อยชื่อภาษาอังกฤษของโยคายตัวนี้ชื่อว่าโนเซอร์นะฮะโนเซอร์เออเหมือนกับไม่ครับชื่อมันแปลกตรงนี้เลยนะเขาทำตัวแปลกๆของเขาเองเออไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อย
เออนี่เขาทำตัวแปลกๆจริงนะเนี่ยฮะนายสิงเขาใช่ไหมฮะเขาถึงพูดจาแบบนั้นนะไม่นะฉันไม่ได้สิงใครทั้งนั้นเลยไม่นี่เอาแต่ปฏิเสธอยู่ได้นะยอมรับสักทีเหินหน้าเออหมอนี่เป็นโยคายที่ไม่ยอมรับอะไรสักอย่างตรงกับชื่อมันเลยนะครับเราต้องจัดการมันโอเคจัดการมันเลยมีการสอนกันต่อสู้อีกนิดนึงเฮ้ยอีกทรายข้างๆมันเฟี้ยวมากทำไมผมหมุนไม่ได้วะผมว่าศัตรูมันจะต้องมี ability ที่ทำให้ผมไม่สามารถเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหมุนวงล้อได้แน่ๆเลยผมเปลี่ยนตัวจะใช้ตัวใหม่ไม่ได้มิโตะเมนะชื่อยุ่นมันเหรอครับได้นมมาขวดหนึ่ง ability ของโนเซอร์สกัดการหมุนกันเลยจ้าอ๋อฉันไม่เคยแพ้ในการต่อสู้มาก่อนเลยเนี่ยฮะอ๋อนี่ปฏิเสธอีกแล้วให้ตายเถอะพวกเขา3คนนี่ทำอะไรตรงกันไปหมดเลยเนี่ยขนาดหายใจยังหายใจพร้อมกันเลยไม่ซะหน่อยอ่ะเออเราไม่ชินเลยนะเวลามีใครมาชมเราอ่ะเออไม่ได้เตรียมตัวจริงๆนะเนี่ยไม่ให้ตายเถอะเออน้ำมูกไหลแล้วตอนนี้เขาเริ่มจะยอมรับอะไรบ้างแล้วเนี่ยฮะนี่มาเป็นเพื่อนกันไหมมิโตะเมนนะไปสิงแมทอย่างนั้นนะไม่สนุกหรอกเออเราไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเป็นเพื่อนอย่างนั้นเนาะเออนายยังไม่เคยเห็นด้านดีๆของเราเลยนะไม่เอาล่ะเราจะไม่สิงใครต่อไปแล้วไม่ให้ตายตอบแต่ไม่อย่างเดียวไอ้พวกนี้โอเคถ้าคุยกับแมทตอนนี้แมทอาจจะยอมรับว่าบอลมันเข้าโกไปแล้วนี่ขอถามอีกครั้งบอลมันเข้าโกไปแล้วใช่ไหมเออใช่สิบอลมันเข้าไปเต็มๆเลยเออก็แง่แหละแมทฉันยิงสวยขนาดนี้มันก็ต้องเข้าสิฉันไม่เห็นเลยอ่ะฮะนายจะพูดถูกก็ได้นะฉันไม่เถียงละเออก่อนหน้านี้ฉันไม่แฟร์เลยโอ้ดีมากในที่สุดก็แก้ปัญหาได้แล้วแต่ว่าเขายังพูดจาแปลกๆอยู่ดีนะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนะเออคราวนี้ฉันไม่ได้สิงเขาแล้วนะรู้ป่ะเซอร์บ๊อบการหมุนนาฬิกาเนาะดีอยู่ได้ไอเทมครับได้เบสมาผมจะเอาบวกสปีดลดสเตนนี่ลดสปีริตแล้วกันแล้วติดให้จีบันเนียงเพราะจีบันเนียงเป็นสายสเตนได้บิงโกประชาสัมพันธ์หน่อยโยคายมูฟวี่เข้าแล้วเออไปหาดูแล้วกันเนาะคุยกันอีกนิดนึงนะครับเหลือเควสอีกที่หนึ่งอยู่แถวๆนี้แหละผมว่านะเขียวยังโอเคโยคายมูฟวี่สปอยแหลกสปอยเกมภาคนี้ใช่ไหมเล่นให้จบก่อนไปดูก็แล้วกันเจอไอเทมครับอ
เกม Yo-Kai Watch เกมจับมอนสเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้เป็นพูดผีญี่ปุ่นไอโปอันนี้คุยเพื่อเพิ่มเลือดนะครับมีเควสอยู่เห็นไหมฮะยินดีต้อนรับนี่คุณเป็นลูกค้าอย่างนั้นเหรอเป็นลูกค้าใช่ไหมฮะได้โปรดเป็นลูกค้าผมเถอะอะไรกันทำไมพูดจาแบบนี้คือขอโทษนะมันต้องนานแล้วอ่ะหมายความว่ายังไงมีอะไรหรอคือว่าไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยอ่ะฉันกับน้องชายอ่ะเปิดร้านนี้แล้วก็ร้านของฉันเนี่ยมียอดขายต่ำสุดตลอดเลยรู้มั้ยสงสัยทำเลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหานะเนี่ยเรามีทางแก้นะใช่ไหมเราช่วยเขาได้รับเควสครับรับเควสทำไงกันดีล่ะง่ายๆเลยเราซื้อของจากเขาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงนะแบบเนี้ยเหมือนการรักษาอาการเฉยเราจะต้องใช้พลังที่เรามีช่วยร้านแห่งนี้ให้ได้แต่ว่าฉันเป็นแค่เด็กเขานั่นเนี่ยฉันไปช่วยเขายังไงเนี่ยเฮ้ยนายพูดอะไรของนายเนี่ยถ้านายมีเพื่อนเป็นโยคายแล้วก็ขอให้เขาช่วยก็ได้หนิใช่ไหมฮะนายพร้อมสำหรับทุกอย่างใช่ไหมนี่เอาจริงเหรอเอาโยคายมาช่วยเหรอทำไงครับนี่ฉันสัมผัสได้ถึงออร่าโยคายเลยเนี่ยฮะออร่าที่รุนแรงมากๆโยคายอีกแล้วอย่างนั้นหรอเนี่ยฮะเป็นฝีมือของโยคายอ่ะเนี่ยอาจจะนะมันมีอะไรที่ต้องมีอะไรแถวๆนี้แน่เราลองหาดูก็แล้วกันอ่ะส่องดูครับอ๋อเจออยู่ตรงนี้เลยโยคายป้ายเหรอ Baffle Board ครับไม่ใช่โยคายอะไรเนี่ยป้ายแปลกๆนี่อ่ะมันคืออะไรมันคือโยคายงั้นเหรอเฮ้ยไม่ใช่นั่นคือ Baffle Board ต่างหาก Baffle Board คืออะไรBaffle Board เนี่ยนะจะมีคำถามเกี่ยวกับโยคายปรากฏอยู่คำถามเกี่ยวกับโยคายควิซเนี่ยนะใช่ละขอฉันพูดให้จบก่อนถ้าหากว่านายสามารถที่จะแก้ปัญหาควิซในบอร์ดนี้ได้นะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโยคายฮอตสปอตโผล่มาตอบให้ได้นะแล้วมันจะโผล่มาโยคายฮอตสปอตอย่างนั้นเนาะมันคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วนายไม่รู้ได้ไงเนี่ยฮะคือว่า Baffle Board เนี่ยมันแบบฟิ้งแบบอะไรมาลืมโทษทีจริงๆเอานะฉันเชื่อยังไงก็ตามจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่ๆถ้าหากนายตอบคำถามนั้นถูกต้องนะแล้วก็นี่ให้ตายเถอะนายพูดด้วยสิ่งดีๆงั้นเหรอฉันเชื่อได้ไหมเนี่ยฮะทำไมถึงมองฉันแบบนั้นเนี่ยเชื่อฉันเถอะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนยังไงก็ตามลองไปตอบคำถามหน่อยก็แล้วกันนะโยคายนี้คือตัวอะไรแต่งตัวแบบเสื้อผ้าตามวัฒนธรรมอยู่เผ่าฮาร์ดฟูลสิงคนทำให้หิวคำใบที่ช่วยได้คือสิงคนทำให้หิวมันมีในภาคแรกเจ้าฮังแกลมชื่ออังกฤษฮังแกลมผมจำได้อยู่ MPน่าจะมี S เลยเนาะถูกต้องเป็นไงฮังแกรมชื่อยุ่นคือฮีโมจีเหมือนคีโมจีเลยโอ้ถูกอย่างที่นายว่าอะไรเนี่ยมันมีกลมๆอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนายไม่เชื่อฉันเลยใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะนี่คือโยคายฮอตสปอตสำหรับโยคายฮอตสปอตจุดนี้นะนายต้องพาเจ้าฮังแกลมอ่ะมาวางไว้ตรงนี้คือให้ฉันไปเป็นเพื่อนกับเจ้าฮีโมจีเจ้าฮังแกลมเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ต้องหามันก่อนนะสินะแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาก่อนนายก็พูดขึ้นมาแล้วนะฉันว่านายน่าจะหาเจ้าฮังแกลมได้แถวๆร้านค้าอาหารนะอย่างเช่นร้านขายของเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นน่าจะมีอยู่ที่ห้องครัวที่บ้านนายนะสักตัวนึงนี่ง่ายเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเอาล่ะฉันจะลองไปดูก็แล้วกัน
เราจะไปหาเจ้าฮังแกลมครับโยคัยทำให้หิวผมว่าผมโดนเจ้าโยคัยตัวนี้สิงอยู่แน่ๆเลยเพราะผมหิวตลอดเวลา กลับไปที่บ้านครับเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเกมนี้เราวิ่งเร็วมากครับวิ่งแซงรถนี่ฮะเราวิ่งตัดหน้ารถรถปีนเลยครับโดนด่าเลยฮะมีไอเทมอยู่นอกบ้านดีกว่าต้องไปเก็บซะหน่อยเอาล่ะเควสของเราคือไปเป็นเพื่อนกับเจ้าฮังแกลมนี่เห็นไหมมีเจ้าฮังแกลมอยู่ที่ห้องครัวบ้านนายจริงๆเนี่ยเออรอเล่นหนามันคงไม่ง่ายงั้นหรอกนี่เดี๋ยวก่อนว่าแต่แม่เป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้หิวจังเลยนะมีอะไรหวานๆกินไหมเนี่ยขนมมีอะไรขันมีขนมกินไหมเนี่ยฮะเออรู้แล้วมีช็อกโกแลตอยู่นี่นาเออฉันน่ะซื้อมาให้กินแต่ว่ายังไงฉันขอกินก่อนก็แล้วกันนะเฮ้ยคุณแม่เดี๋ยวก่อนดิโอ้โหทำไมทำตัวแปลกๆนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่จีบันเนียงซะหน่อยฮะทำไมจะกินช็อกโกแลตของผมเนี่ยฮะโดนโยคายสิงอยู่ใช่ไหมเออถ้ากรณีนี้เนี่ยฉันว่าน่าจะใช่นะแม่อย่าเพิ่งกินนะผมขอออกไปเก็บไอเทมก่อนวนเป็นชั่วโมงไม่รู้ต้องกลับบ้านอ่านภาษาอังกฤษสิลูกฮะเล่นเกมนี้ต้องอ่านให้ออกนะโอเคส่องอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วคุณปูใครที่กินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับไปยอมให้เจ้าฮิโมจิตัวเนี้ยไปสิงจะทำให้เราหิวตลอดเวลาเจอแล้วฮะฮังแกรมฮังแกรมโหยเขาอยู่ที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยฮะแม่งสบายสบายเนี่ยมาปุ๊บเจอเลยเอออะล่ะนายต้องเป็นเพื่อนกับมันให้ได้นะแล้วหลังจากนั้นก็พาเขาไปที่โยคายฮอตสปอตโอเคฟังดูเข้าท่านะนี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมนี่ไอ้หนุ่มมองเห็นฉันด้วยเหรอฮะนี่ขอถามอะไรหน่อยทีเออคือว่าดูเหมือนว่าในตู้เย็นเนี่ยจะมีอาหารใช่ไหมเออฉันไม่รู้ว่าเปิดตู้เย็นยังไงอ่ะเออคนแก่งฉันว่ามันเปิดตู้เย็นยากมากเลยนี่ฉันจะให้อาหารในตู้เย็นกับนายง่ายง่ายงั้นไม่ได้นะคุณปู่เออเราเป็นคนเดียวที่ทำอะไรได้ใช่ไหมเอาล่ะเอาข้าวปั้นให้เขากินหน่อยก็ข้าวปั้นอย่างงั้นเนาะฉันมีป่ะเนี่ยถ้าไม่มีก็ไปซื้อที่ร้านเราสิฮะโอ้ยเปลืองเงินนะเนี่ยถ้าซื้อที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านคนนั้นคงจะดีใจมากแน่ๆเลยเพราะว่าร้านเขาไม่มีคนเข้าเลยเนี่ยเออเอาอันที่ถูกที่สุดก็ได้นะอืมไส้บวยอ่ะตายเถอะอ๋อหิวจังเลยอ่ะเออมีอะไรให้กินมานี่อย่าไปยุ่งกับตู้เย็นเออเอาของเราไปกินไปนี่ข้าวปั้นเอาไปเลยข้าวปั้นโอ้ขอบคุณมากเลยอ่ะใจดีจริงๆเลยเนี่ยเออในที่สุดฉันก็จะหายหิวสักทีนี่ฉันจะขอบคุณนายด้วยการเป็นเพื่อนกับนายก็แล้วกันนะอ่าได้หังแกมาเป็นเพื่อนแล้วฮะคุณปู่แน่นอนครับตั้งชื่อว่าป้อมแล้วกัน ปู่ป้อมช่วงนี้ปู่ป้อมเรื่องเยอะเหมือนกันนะได้ข่าวไปฮาวายตั้ง20ล้านใช่ไหมปู่ป้อมยังหิวอีกเหรอเนี่ยแย่มากเลยนะกินไปตั้งเยอะแยะละเออกินคาเวียร์ด้วยนะได้ข่าวไม่ไหวเลยนี่มากินในเกมโยคายอีกแย่มากเลยเนี่ยภาษีฉันทั้งนั้นเลย พอกับเขาเรื่องของเรานี่รู้มั้ยข้าวปั้นเมื่อกี้ไม่อิ่มเลยอ่ะหิวกินเยอะจริงนี่หลังจากนี้ช่วยดูแลเขาด้วยนะวินให้ตายเหอะนะให้ฉันเป็นเพื่อนกับหมอนี่แล้วก็ให้ฉันดูแลมันอีกเหรออ่าต้นตาลพ่อชื่อป้อมเลยครับโอเคครับสวัสดีครับต่อไปนี้จะเรียกว่าต้นตาลพ่อชื่อป้อมนะครับบอกทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนล้อหรอกไม่มีไฟแดงใช่ไหมโอเคนี่ตรงนี้เป็นฮังแกลมฮอตสปอตให้เอาฮังแกลมมาวางอ่ะช่วยหน่อยลงไปเลยฟิวมาแล้วเออขอนั่งรอตรงนี้สักพักนึงนะนั่งพักตรงนี้หน่อยแล้วกัน
่ะมีคนเดินผ่านสิงเลยฟุบเอออยู่ๆก็หิวขึ้นมานะจะซื้อขนมกินในร้านนิดหน่อยก็แล้วกันฟุบเฮ้ยเพิ่งกินไปเองนะแต่ว่าสงสัยยังไม่อิ่มอ่ะแวะหน่อยก็แล้วกันโอ้โหสบายเลยครับเปิดร้านอาหารแล้วหางแกมมาอยู่ข้างหน้าจบเลยฮะนี่แน่สิงแล้วเออไม่พูดไม่จาครับวิ่งไปซื้อขนมเออกลิ่นขนมเนี่ยหอมมากเลยอ่ะจะขอกินหน่อยโอ้โหเข้าไปในร้านหมดเลยอ่ะดูดิเออพลังที่เกี่ยวกับอาหารของเจ้าฮังแกมเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยเห็นป่ะป่ะลองเข้าไปกันดูจบเหเขาวิ่งลดน้ำหนักจริงๆโอ้โหเพียบโดนสิงทั้งนั้นดูดิคนรอที่เคาน์เตอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ไม่เคยมีลูกค้าเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเอาล่ะฉันดีใจมากเลยเพราะฉะนั้นจะลดราคาให้ก็แล้วกันนะโอ้โหทุกคนดีใจครับนี่ฉันเอาพุดดิ้งด้วยแล้วกันนะเอออ้วนแน่นอนครับเจออย่างนี้เข้าไปโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเออมีประโยชน์มากเลยนะเออการทำอะไรแบบนี้เนี่ยการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีประโยชน์นะประมาณนั้นนี่ไหนๆก็ไหนละเขาลดราคาอยู่นะไปซื้อของด้วยสิเออ Chain Store ครับเป็นคุณส่วนนั่นเองไม่เป็นไรเราไม่มีเงินอ่ะก็เลย เราไม่มีเงินก็เลยต้องแบบผ่านไปก่อนโอเคเควสต์ต่อไปคืออะไรเอ่ยอ๋อจบเควสแล้วนี่หว่าก็เข้าไปคุยกับเจ้าของร้านนี่เออกลับมาแล้วเหรอนี่ฟังฉันหน่อยสิเออตอนเนี้ยอยู่ๆก็มีลูกค้าเข้ามาเต็มร้านไปหมดเลยอ่ะเออนะไม่ได้เป็นคนพาเขาเข้ามาใช่ไหมเอ๊ะอะไรฉันไม่รู้เรื่องสักหน่อยแม่ล้อเล่นเออเอาล่ะไม่ได้เวลาบอกตอนเนี้ยนายจะซื้ออะไรก็ได้นะฉันจะลดราคาให้เออตอนนี้ฉันกำลังยุ่งมากเลยอ่ะสงสัยต้องจ้างคนมาช่วยแล้วเนี่ยเห็นไหมดูไหมเจ้าฮังแกมช่วยได้จริงๆนะเนี่ยเอาละปัญหาตรงนี้ก็จบลงแล้วฉันบอกแล้วต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเห็นมากแถมตอนนี้ยังได้ลดราคาด้วยเอาละเพราะฉะนั้นต่อไปนายจะต้องจับตามองเจ้าแบฟเฟิลบอร์ดให้ดีนะแล้วก็เปิดโยคายฮอตสปอตอ้าวเผลอคุยข้ามครับขอไปพี่วุฒิมาสายวันนี้จบพาร์ท2แล้วใช่แล้วโอเคจบเควสครับหนังสือเปลี่ยนนิสัยโยคายมีนิสัยเหมือนกันนะครับเอานิสัยยูสคาราเต้ก็แล้วกันจบเควสดูซีได้เช่นอะไรบิงโกเฉยๆแง่เลยได้ EXP off นิ่งนองเมนสตอรี่มาแล้วโอ้โหวันเนี้ยเวลาผ่านไปเร็วๆมากลับบ้านกันเถอะมันเริ่มจะดึกแล้วโอเคเนื้อเรื่องยังไม่จบนะครับแต่ว่าขอตัดนิดนึงแล้วกันเนาะตอนนี้เป็นทำเควส3เควสนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ